โอเคครับก็สวัสดีท่านครับท่านอยู่ครับหูฟังผมเองครับนี่ก็วันนี้ผมก็ได้ทำการสั่งของมานะครับผมก็จริงๆมันก็มี4อย่างนะครับผมอีกอย่างนึงที่อีกอย่างนึงฮะที่ยังไม่มาครับผมก็จะมีแบบพวกแบบฟ้าครอบหูฟังแล้วก็ติ๊กเกอร์กันฝุ่นแล้วก็มีที่ชิดความสะอาดด้วยครับนี่สาเหตุที่ผมซื้อเพราะว่าเพื่อเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็ยืดอายุของหูฟังนี้ครับเป็นไกซี่ปัดไลท์ฮะนี่เป็นประมาณนี้ฮะเคอะกันเลยทีเดียวนะครับ oh no นะครับก็เคอะกันเลยทีเดียวนะครับหูฟังผมที่ใช้มาปีนึงครับผมแกเดี๋ยวทำการแกะแรกก่อนเลยก็จะทำการแกะฝาเข้าฟังก่อนกันนะครับเฮ้ยไม่เอาเลยป่ะแกะไอตัวทำความสะอาดก่อนกันนะเพราะว่าประเด็นมันต้องทำความสะอาดก่อนนะครับผมก็แกะง่ายๆอย่างนี้นะฮะก็ตัวแปรงทำความสะอาดเนี่ยราคาที่66บาทสั่งจากจีนนะฮะว้าวทำอย่างนี้ใช้เวลา7วันนะครับมาจากมานี่ชิ้นเร็วๆเลยเนี่ยแกะง่ายๆอย่างเงี้ยนี่ได้เป็นประมาณนี้นะฮะนี่มีที่แคะอะไรต่างๆนะฮะโอ้เขามีซีลปิดอย่างดีด้วยดินะครับผมนี่ฮะผมแค่เอากระเทยมาตัดติดหน่อยๆก็ได้ละเฮ้ยของก็ดีนะปึ๊บนี่ฮะมาได้ประมาณนี้อันแรกอันที่สองนะฮะก็เป็นไอ้ติ๊กเกอร์กันฝุ่นนะฮะก็แกะง่ายๆฮะแกะง่ายเหมือนกันฮะราคาอยู่ที่52บาทนะฮะว้าวอันนี้ก็สั่งจากตีนกันเพราะว่าในไทยไม่ค่อยจะมีขายเท่าไหร่ยากชนิดนึงนะอันนี้ยังเอามือเปล่าแกะได้อยู่นะผมใส่ผมต้องใช้ไกตัดแล้วล่ะนะไม่ใช่ไปตัวของภายในนะเฮ้ยง่ายๆนะฮะนี่โอ้ของสวยนะสวยนะเฮ้ยสวยอยู่นะจุพันสวยนะเฮ้ยดีด้วยนะประมาณนี้ฮะต่อไปก็สุดท้ายประจำวันนี้สุดท้ายของอันนี้ก็เป็นแบบฝาครอบหูฟังอันนี้ครับนี่เดี๋ยวจะแกะเอ้ยไก่ตัดง่ายเลยเดี๋ยวขยับไปเถอะชนิดนึงฮะเพราะว่าเดี๋ยวผมไปตัดโดนนะฮะนี่ฮะว้าวได้เป็นประมาณนี้นะครับผมนี่เอ้ยซิปเขาดีนะโอเคตอนนี้ก็ตัวเคสตัวพระเอกของเรายังไม่มานะครับผมยังเพิ่งจะออกแบบประเทศจีนอยู่ oh, จีนอยู่ก no. ็ต้องทำการ
ทำความสะอาดกันเลยว่ามันเคลือกมากนะฮะโอเคเดี๋ยวต่อไปทำความสะอาดกันเลยครับโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวคนอื่นก็ต้องทำความสะอาดหูฟังกันเลยนะฮะนี่อะไรก็จะมีผ้านะครับผมเปล่ามีผ้านะฮะผ้าเช็ดนะครับผมเพราะว่าก่อนที่จะทำการตกแต่งอะไรต้องทำความสะอาดเครื่องก่อนนะฮะเพราะว่าผมใช้มาปีนึงก็มีขี้หูเลอะเป็นเรื่องปกตินะฮะ oh, no. ต่อไปก็เป็นมาจิ้มนะผมเอาไปใช้แค่ไอตรงลำโพงตรงนี้ครับซึ่งไม่จะเห็นเปล่านะไอกล้องแบบไอแงะแค่ขี้หูประมาณนั้นนะฮะต่อไปก็จะเป็นแป้งขัดอะไรสักอย่างนะฮะแล้วก็ตัวสเปรย์ครับผมนี่ประมาณนี้เดี๋ยวออกมาให้หมดเลยโอเคเดี๋ยวไปอะไรกันขัดสะอาดกันเลยครับไปก็ทำความสะอาดหูฟังเสร็จที่เรียบร้อยเลยครับก็เดี๋ยวทำการแกะกล่องกันอีก2อย่างนี้ฮะก่อนอื่นก็ตัวติ๊กเกอร์ก่อนเลยฉีดโดด้วยว้าวยอดนะฮะตัวติ๊กเกอร์ติดไอ้ตรงแผ่นตรงนี้ครับโอเคแงะเลยกันยากนิดนึงนะเออแกะได้แล้วนี่มาเป็นติ๊กเกอร์อย่างนี้นะฮะอะไรเนี่ยอ๋ออันนี้ตัวแผ่นติดฟิล์มก็แค่การติดฟิล์มนี่แหละฮะมีติ๊กเกอร์สองอันนี้กับอีอะไรนะกับผ้านะฮะมีเลยไม่มีฮะโอเคก่อนอื่นเดี๋ยวต้องทำการแกะนั่นก่อนนะฮะโอเคขั้นตอนหนึ่งคือแกะไอตัวเปียกก่อนนะฮะTwo thousand years later โอเคครับตอนนี้โอ้ยไม่ได้ติดง่ายนี่ไม่ได้ติดง่ายนะฮะก็ได้เป็นประมาณนี้ครับเงาวอกประมาณนี้เลยนะนี่ถึงจะเป็นรอยแต่ก็มีติ๊กเกอร์ติดอยู่นะฮะก็บริเวณก็ถึงจะเป็นแต่ก็นิดนึงอ่ะต่อไปก็นี่ตัวไอ้หมอนไอ้ตัวหมวดนะฮะไม่ใช่หมอนนะฮะโอเคออกมานะฮะโอ้ยเอาอยากกินนะนี่เป็นประมาณนี้ฮะตัวหมวกที่เป็นของไกซี่ปัดไลท์นะฮะซึ่งในประเทศไทยก็ไม่ค่อยจะมีขายเท่าไหร่ก็มีแต่ในต้องสั่งจากต่างประเทศเอานะฮะอึบอ้าวผิดด้านนะฮะโอ้ยังไม่ผิดด้านนะฮะผิดด้านตรงด้านนี้นะครับจะมีตัวกล้องเห็นแล้วนะว่าผมไม่เคยได้มองกล้องนี่ได้ไปประมาณนี้เดี๋ยวคงไม่ยอมโฟกัสนะฮะนี่ได้ไปประมาณนี้ฮะนี่
เคยังชาร์จแบตได้อยู่นะฮะชาร์จหูฟังได้นะฮะนี่อีกด้านหนึ่งนะฮะต้องใส่ให้ถูกด้านด้วยผิดด้านไม่ใช่ด้านนี้โอเคถูกได้ตัวละประมาณนี้ฮะนี่โอเคนี่ฮะชาร์จแบตได้อยู่นะครับผมนี่ชาร์จแบตได้อยู่นะครับนี่ตอนนี้ต้องเต็มภายในแล้วเหลือแต่ภายนอกเคสก็ยังปิดได้ปกติดีเคสก็ปิดได้ปกติดีครับว้าวโอเคตอนนี้ก็ต้องรอตัวพระเอกของเราก่อนนะฮะเนี่ยปิดได้ดีปิดได้เบากว่าเดิมด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวผมขอตัดรอตัวพระเอกของเราก่อนครับไปโอเคครับตอนนี้ตัวพระเอกมาแล้วครับนี่ซึ่งผมก็ต้องรออีกประมาณซึ่งวันนี้เป็นวันพุธนะฮะก็ประมาณ3วันเอง oh no ซึ่งผมต้องรออีกประมาณ3วันเองนะผมโอ้โหไปได้ที่แบบนานมากฮะกว่าตัวพระเอกจะมานี่ครับอยู่ในถุงเนี้ยนะแกะกันเลยฮะเอาติดกันอย่างนี้เลยฮะเดี๋ยวผมต้องใช้กรรไกรตัดฮะนะครับผมนี่คือตัวพระเอกของเรานะครับผมพอกันอย่างนี้เลยนะตัวพระเอกเดี๋ยวก่อนอื่นก็ต้องทำการล้างอันนี้ติดหน่อยๆครับภายนอกฮะเกลือเพราะว่าเกลือแบบขาดการใช้นานมานานนะขอล้างอะไรติดๆหน่อยได้เป็นความสะดวกครับผมตอนนี้ต้องขอยัดละอะไรนิดๆหน่อยๆนะโอเคน่าจะพอสะอาดแล้วล่ะโอเคตอนนี้ทำการแกะเอาเลยนี่อุ้ยนี่ล่วงมาด้วยประมาณนี้ฮะเสียอย่างนี้คือเขาไม่แข็งสักก่อนไอตัวไอเขาเรียกว่าตัวตะขออ่ะ oh no ไอก็วัสดุโอเคใช้ได้นะวัสดุถือว่าโอเคอยู่นะฮะแข็งแรงดีนะครับผมซึ่งรวมๆก็ใช้เวลาทั้งหมด10วันในการรอของนะฮะปึ๊บวันนี้ไปไหมเนี่ยเอ้ยออกได้อยู่นะโอเคอยู่นะนี่ก็แบบจะออกยากซะแล้วเขียนด้านบนเอ้ยออกก็ง่ายอยู่ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะว้าวด้านใจนะนี่ในประมาณนี้เสียอย่างเดียวคือเขาไม่แถมไอตัวตะขอนะนี่ประมาณนี้นะฮะใครอีกกันเลยทีเดียวนะว้าวนี่ใครอีกกันเลยทีเดียวไหนลองออกดิเฮ้ยการถอดออกก็ไม่ยากนะมันก็ไม่ยากอย่างที่ผมคิดนะฮะมันก็ไม่ค่อยยากอย่างคิดนะเวลาถอดออกใส่ก็ง่ายถอดก็ง่ายนะฮะโอเคก็ได้เป็นประมาณนี้นะฮะนี่โอเคซึ่งเดี๋ยวขอจบคลิปนี้กันครับ
ก็ลืมกดไลค์กดแชร์ไปกดแชร์ด้วยครับถ้ามีมาคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ครับในคอมเมนต์ครับบาย